มีเหตุผลอะไรที่จะไม่มีความสุขคะเราเยี่ยมโลกนี้เพียงชั่วคราวเท่านั้นค่ะเราไม่ได้อยู่ค้ำฟ้าจนโลกสลายนะใช้เวลาชั่วคราวที่อยู่บนโลกให้ดีที่สุดคุ้มค่าที่สุดอยากทำอะไรทำค่ะถ้ามัวแต่กลัวล้มเหลวชีวิตจะไม่ได้ก้าวต่อลองทำสิ่งที่ไม่เคยทำดูค่ะจะได้ผลลัพธ์ใหม่ๆที่ไม่เคยได้จงมีความสุขกับเรื่องเล็กๆรอบกายค่ะและจงขอบคุณทุกเรื่องที่เข้ามาในชีวิตยิ้มเยอะๆนะคะมนุษย์เราทุกคนคู่ควรกับการมีชีวิตอย่างมีความสุขค่ะ